สวัสดีครับพบกับ Channel Toy Tips นะครับก็คลิปนี้นะครับมีงานเป็นงานตัวเล็กนะครับเรียกว่า SD ก็ได้นะครับเป็นงานของ Avenger นะครับดูลักษณะแล้วก็เหมือนเป็น Avenger Infinity War นะฮะนี่ตัวนี้แกะมาดูแล้วเล่นแล้วตัวหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันทีละตัวเลย เดี๋ยวเรามาดูกันทีละตัวเลยนะฮะก็เป็นตัวนี้เป็นตัวทอนะครับเทพสายฟ้าจะดูเป็นทอที่ผมสั้นแล้วนะครับทอที่ผมสั้นแล้วก็จะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับก็ผมสั้นแล้วนะฮะแล้วก็ไว้หนวดแต่ตางานสีเนี่ยงานเซตเนี่ยมันจะมีทั้งหมดน่าจะ8ตัวนะครับงานสีจะลงมาแบบรีบๆเลยนะฮะลงมาไม่ค่อยเนียนนะฮะแต่ว่าเอาไปเรามาทำสีโมเล่นได้นะครับก็เพราะว่ามันไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะฮะก็จะมีตัวนี้จะมีเป็นตัวของเขามาตัวทอนะครับเป็นทอผมสั้นนะครับแล้วก็จะมีค้อนมาให้ค้อนเก่านะฮะไม่รู้ใส่ได้ไหมเหมือนจะใส่ไม่ได้เลยอ่ะต้องเอาไปทำอะไรนิดนึงถึงจะใส่ค้อนได้นะครับรู้สึกว่าจะใส่ไม่เข้านะฮะใส่ไม่เข้านะครับแขนก็ยกขึ้นยกลงได้นะครับยกขึ้นยกลงได้จะมีค้อนโยเนียมาให้1อันนะครับค้อนโยเนียมาให้1อันแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีค้อนเป็นสตอมเบเกอร์มาให้นะฮะน่าจะเป็นสตอมเบเกอร์แต่ว่าทำมายังเหมือนสตอมมันกุดๆอ่ะมันไม่ได้มีชิ้นส่วนของกู๊ดนะฮะเป็นด้ามจับไม่ได้มีเป็นด้ามจับนะไม่รู้ว่ายังไงนะคือเข้ามาแบบนี้เลยนะครับมาทำมาแบบนี้เลยนะฮะก็เดี๋ยวอาจจะได้โมนะตัวนี้นะครับตัวนี้อาจจะได้โมเพราะว่าไม่น่าจะทำยากนะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะได้ทอแล้วตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยววางพักไว้ก่อนนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็ไม่เรียงนะก็หยิบอะไรได้ก็รีวิวเลยนะครับอันนี้ก็เป็นกรูดนะครับกรูดหนุ่มนะฮะมาพร้อมกับฐานอันนี้อันนึงนะครับแล้วก็มีตัวเขาแบบนี้นะครับเป็นกรูดหนุ่มก็นะอันนี้นะครับนี่พี่จะงงมุมกล้องนิดนึงนะเพราะว่าพี่ถ่ายคนเดียวนะครับก็ใช้ตั้งกล้องเอาแล้วก็เดาทางเอานะฮะงานออกมาก็รายละเอียดดีเทลตามตัวก็โอเคนะครับแล้วก็แต่สีเนี่ยงานเซตเนี่ยเป็นการลงสีที่ไม่ได้เนี๊ยบมากนะครับลงสีเอาแบบเอารวดเร็วนะครับนะฮะก็ใครอยากมาฝึกรีเพนต์ก็แนะนำนะครับเพราะว่าราคาถูกมากนะครับเซตนี้นะฮะได้กู๊ดอีกตัวนึงนะครับตัวนี้น่าจะหลายคนน่าจะชอบนะครับเป็นไอรอนสไปเดอร์นะฮะไอรอนสไปเดอร์นะครับมาพร้อมฐานยืนเช่นกันนะครับแต่ว่าพี่รู้สึกว่ามันลงสีอะไรขาดแปลกๆนะไหมใครดูออกบ้างว่าลงสีขาดยังไงบ้างตัวไอรอนสไปเดอร์ตัวนี้นะฮะอันนี้นะครับก็ขยับแขนขึ้นลงได้นะครับบิดเอวได้ไหมบิดเอวไม่ได้นะครับอันนี้ไอรอนสไปเดอร์นะแล้วก็ตัวหนึ่งหยิบได้เจอตัวนี้เป็นไอรอนแมนนะครับไอรอนแมนตัวนี้มันมาร์คเท่าไหร่ตัวนี้ใครรู้บ้างมาร์คเท่าไหร่นะครับตัวนี้นะฮะก็ขยับแข็งขึ้นลงได้นะครับขยับแข็งขึ้นลงได้งานเหมาะสำหรับน้องๆเอาไปเล่นกันสนุกนะครับไม่ใช่ว่างานที่มีรายละเอียดอะไรเยอะชาแนลพี่จะทำของทุกอย่างเลยของเล่นทุกแนวเลยทั้งของถูกของแพงนะครับของถูกก็มีของแพงก็มีนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นของถูกลายแบบหนูน้อยเล่นนะครับเพราะว่าราคาไม่แพงแล้วก็ตัวสีงานสีลงมาไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับไปดูได้ที่ร้านโจโจ้ทอยนะครับโจโจ้ทอยมีขายนี่พี่ได้มาจากร้านโจโจ้ทอยนะครับโอเคนะฮะอันนี้นะครับแล้วก็แพ็คนี้คุ้มนะฮะได้ตัวเยอะมากนะครับได้ตัวเยอะมากเลยนะครับได้มา4ตัวแล้วก็วางดูในกล้องแล้วก็สวยดีนะนะครับได้มาอีกตัวนึงฟาบาร์เสือดำทีชาร่านะครับอันนี้นะฮะในกล้องจะดูดำมากเลยนะครับอันนี้หน้าตาเข้าท่านะตัวนี้หน้าตาเข้าท่าเลยนะครับนี่หน้าตาเข้าท่าเลยนะฮะปึ๊บได้เสือดำมาอีกตัวนึงนะครับทีชาร่าแบ็คแพนเทอร์นะครับขยับแขนที่ลงได้นะครับรายละเอียดดีเทลก็เป็นดำทั้งตัวนะฮะแล้วตัดด้วยสีเงินนะครับแล้วก็มีตรงข้างแก้มเป็นสีม่วงหน่อยๆนะครับก็ใช้ได้นะครับวางน่ารักดีนะฮะสะสมกันเซตนี้คุ้มมากเลยนะครับเขามีตั้ง8ตัวนะฮะแล้วบางตัวก็เอาวางสวยๆได้นะครับวางเล่นสนุกได้ครับตัวนี้ใหญ่แล้วตัวนี้หนักเลยแฮกบัตเตอร์นะครับแต่ว่าน่าจะเป็นฮักร่าง
เป็นผ้าเก่านะครับผ้าตัวผ้าเก่าผ้าที่สู้กับฮักนั่นแหละฮะตัวที่อาจฮักร่วงนั่นแหละนะครับตัวนี้ฮักบัตเตอร์นะครับตัวใหญ่เหมือนกันใหญ่กว่าไซส์ตัวจะสูงกว่าไซส์ธรรมดาหน่อยนึงนะฮะไซส์พวกตัวที่มาด้วยกันนะครับเป็นฮักบัตเตอร์นะครับก็เป็นแบบนี้นะฮะหนักดีทีเดียวก็ขยับขึ้นลงได้นะครับแล้วเหมือนตรงนี้จะขยับได้ด้วยนะฮะนี่อย่างนี้นะครับนี่นะฮะฮักบัตเตอร์คุ้มมากเซ็ตเนี้ยนะครับแล้วก็มีฮักใหม่ตัวนึงนะครับฮักใหม่ตัวนึงเปิดตรงไหนเนี่ยเอ๊ะอันนี้ไม่เหมือนคนอื่นครับอ๋อนี่มันดึกแล้วพี่ก็มึนแล้วนี่ครับฮักบัตเตอร์ไม่ใช่ฮักบัตเตอร์นี่เห็นไหมโคตรมึนเลยอันนี้ก็เป็นฮักธรรมดาฮักตัวเขียวธรรมดานะครับแต่กล้ามรู้สึกกล้ามจะแน่นมากเลยกล้ามละเอียดกล้ามดีเทลกล้ามชัดมากนะครับกล้ามเนื้อชัดดีมากเลยนะฮะคือเป็นฮักที่กล้ามใหญ่เป็นมัดเลยนะครับอ่ะได้มาแล้วครับมาถึงตัวนี้แหละที่ทำให้พี่ต้องซื้อเซตนี้มานะครับนอกจากทอแล้วเนี่ยทำให้พี่ต้องซื้อเซตนี้มาก็คือตัวนี้นะครับกัปตันอเมริกานะครับกัปตันอเมริกานะครับสงสารกัปตันมากเลยดูหน้าโคตรแก่เลยอ่ะกัปตันโดนดูดพลังชีวิตไปเยอะนะครับหน้าแล้วก็เลยแก่ขนาดนี้นะครับแต่สวยดีนะแต่โล่เนี่ยงกไปหน่อยน่าจะให้โล่มาสัก2อันนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆก่อนตัวนี้นี่นะครับกัปตันอเมริกาหัวขยับซ้ายขวาได้นะครับหัวขยับซ้ายขวาได้แขนยกได้นะครับยกได้มีโล่ให้1อันโล่เป็นแมงยางหน่อยนะครับแบบนี้นะฮะปึ๊บนี่เลยนะครับใช้ได้เลยเดี๋ยวดูฮักก่อนฮักขยับหัวได้ไหมฮักนี่ขยับอะไรไม่ได้เลยนะนะครับแต่ว่ากัปตันขยับได้นะครับก็รวมทั้งหมด8ตัวนะครับ8ตัวเลยทีเดียวเยอะมากนะครับเป็นเซตที่คุ้มมากเลยนะฮะเพราะว่ามีของเยอะนะครับแล้วสเกลเนี่ยเขาจะไล่เรียกอ่ะสเกลเขาไล่เรียกกันกับไอชุดที่แล้วนะอันนี้ให้ดูพร้อมกันเลยอันนี้คืออีกการนึงที่พี่เคยรีวิวไปแล้วนะครับมันเหมือนเป็นตัวเดียวกันนะครับแต่ว่าลงสีกันคนละเฉดนะฮะลงสีดูเห็นไหมว่าเขียวคนละเขียวเลยนะครับอันนี้พี่ทำสีผมไปหน่อยนะยังทำอย่างอื่นไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเอามาเทียบดูนะฮะแต่ว่างานเขาเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นงานตัวเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าลงสีคนละแบบนะครับงานนี้สีลงเนี้ยกว่านะครับงานนี้ที่รีวิวไปแล้วแต่ถ้าเกิดเทียบไอ้ตัว Spider-Man นะฮะ2ตัวที่เคยรีวิวไปแล้วไอ้ตัวเนี้ยตกกระป๋องไปเลยเพราะว่าตัวนี้สวยกว่าเยอะตัว Iron Spider เนี่ยนะครับแล้วก็มีBlack Panther นะครับ Black Panther ตัวนี้สวยกว่าพี่ว่าตัวนี้สวยตัวที่มีสีม่วงเนี่ยสวยกว่านะครับนะฮะเทียบกันทำแล้วก็มีทานอสไม่ต้องเทียบนะครับทานอสนี่ทำสีไปแล้วนะครับตัวนี้นะฮะทานอสไม่ต้องเทียบทานอสสวยแน่นอนเพราะว่าพี่ทำ เดี๋ยวเรียงไปเรียงมาตกจอนะครับนี่ประมาณนี้นะฮะกัปตันอเมริกาเหมือนจะเป็นบอดี้เดียวกันเลยอ่ะแต่ว่าลงสีคนละแบบแล้วก็หัวคนละหัวกันนะฮะเดี๋ยวดูใกล้ๆกันก่อนนะครับเหมือนบอดี้เดียวกันเลยอ่ะแต่ว่าลงสีมาคนละสีนะครับแล้วก็หัวคนละแบบแค่นั้นนะครับนี่นะฮะก็ใครสนใจก็ไปหาได้ที่ร้านโจโจ้ทอยนะครับโจโจ้ทอยมีขายนะเซตที่พี่เอามาเนี่ยนะครับโจโจ้ทอยมีขายนะครับก็ลองไปหาซื้อกันดูนะครับก็คุณภาพหรือว่าสีสันก็ตามที่พี่รีวิวเลยนะครับเดี๋ยวนะฮะตัวไหนเก็บพี่ก็จะเก็บนะแต่ตัวไหนที่พี่ไม่เก็บก็จะแจกนะครับอย่าง Spider-Man ตัวนี้แจกแน่ๆนะครับตัวไหนที่แบบมีแววว่าทำสียากลำบากเนี่ยก็จะแจกไปนะครับเพราะว่าคงไม่มีความสามารถที่จะทำสีนะครับใครอยากได้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับแชร์คลิปนี้นะครับแชร์คลิปนี้นะฮะแต่ว่ายังไม่บอกนะว่าให้กี่ตัวแต่ให้หมดนี่แหละคนเดียวหมายถึงตัวที่พี่จะไม่เอาไปทำสีเนี่ยก็คือให้หมดเลยนะครับ
แต่ว่ายังไม่บอกว่ากี่ตัวขอเวลาดูก่อนว่าตัวไหนทำสีได้ตัวไหนทำสีไม่ได้คือมันทำได้หมดแหละแต่ว่าพี่อาจทำแล้วมันไม่เวิร์คคือดูฝีมือตัวเองได้คงไม่ถึงแน่นะครับก็กติกาง่ายเหมือนเดิมแฟนชาแนลน่าจะรู้อยู่นะครับแชร์คลิปนี้นะครับหน้าเฟซตัวเองนะครับเปิดเป็นสาธารณะไว้นะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อเฟซตัวเองในคอมเมนต์นะครับแล้วก็รอวันที่พี่จะนิมิตได้ว่าควรจะจับฉลากได้แล้วนะครับโดนน้องด่ามาหลายวันแล้วเรื่องเดดพูลนะครับโอเคนะครับ คลิปนี้นะเอาเข้าใจตรงกันนะคือยังไม่บอกนะว่าแจกตัวไหนบ้างนะครับแต่ว่ามีแจกแน่นอนนะฮะก็กัปตันเนี่ยไม่แจกแน่นอนเพราะว่าพี่ชอบมากกัปตันธานอสก็ไม่แจกนะครับก็จะเหลือเป็นพวกอันนี้ก็ไม่แจกก็จะเหลือเป็นพวกเนี่ยแบ็คแพนเทอร์หรือว่าไอออนแมนเนี่ยฮับบัตเตอร์ฮักสองตัวกู๊ดอะไรพวกนี้ที่จะแจกนะครับรอลุ้นกันเอาเองแล้วกันนะฮะโอเคนะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับโอเคง่วงนอนแล้วนะครับสวัสดีครับ